สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาทำงานเช่นเคยทำงานกันทุกวันในป่านี้ครับผมเนี่ยต้องมาทำงานผมไม่ต่างกับอยู่กับทมหรอกครับทำงานอยู่บ้านก็ทำอยู่เช้าเย็นเย็นเย็นมืดเหมือนกันครับทำไม่วันสิ้นสุดทำเสร็จไม่เป็นเกี่ยวทำไรนะครับทำเสร็จไม่เป็นเดี๋ยวก็ยากก็ขึ้นเดี๋ยวก็นั่นอันนี้อีกเต็มไปหมดสภาพก็จะโลกเนี่ยนะครับต้นกาแฟจะโลกประมาณนี้ประธานเนาะไม่โลกกันเนาะครับการปลูกกาแฟที่นี่ไม่มีหลักการอะไรนะครับขุดยังไงปลูกยังไงนะครับได้แต่คนขุดคนปลูกคนขุดก่อนปลูกตามขุดอุ้ยขุดตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นขุดตามอัธยาศัยเลยเลือดออกเลยว้าอะไรเนาะอาการจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะลกอย่างนี้นะครับพี่น้องอันนี้มันลกมากครับตารางเนี้ยนะครับเนี่ยไปทางดีไปทางไหนดีจำทางลงก็ไม่ได้แล้วหักต้นหักซะแล้วโอ้ครับผมประมาณนี้ครับผมยางลุกเลยปับปับทางไหนเนาะลงทางไหนเนาะทำไมชันจังปับว้าวลงมาแล้วครับผมจะเป็นภูเขาลูกหน่อยๆมาโอ้โอ๊บๆส่วนนี้คือกาแฟนะครับที่มันเราลูกมันจะร่วงมามันจะขึ้นนะครับเนี่ยครับขึ้นเต็มไปหมดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยกาแฟมันจะขึ้นเยอะมากนะครับอัดเป็นหมื่นต้นเลยนะครับเนี่ยครับเป็นหมื่นน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนหรือซ้ำไปนะนะครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยไปหมดนะครับโอ้นี่นะครับขึ้นนะครับลูกมันลูกกาแฟนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับบางต้นก็ใหญ่อย่างนี้ครับบางต้นโหออกมาดีนะครับวันนี้ออกมาเลยโอ้ครับอาการจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับแม่ไปไหนเนาะเงียบเลยอะผมมาคนเดียวนี่จะป่านี้พี่จะลองไหมเนาะโอเคครับนะครับปลูกทุกอย่างที่นี่นะครับผมปลูกสักเบือเลยลบเลยปลูกส้มปลูกมะนาวปลูกลิ้นจี่อะโวคาโดลูกเนียงสารพงสารพัดครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม